วันนี้เราจะมาอันบ็อกสายแจ็คมอนสเตอร์ล็อกกันนะครับบังเอิญผมไปได้มาสายแจ็คตัวนี้เป็นสายแจ็คในฝันของผมเลยนะคือเมื่อก่อนมันแพงมากนะครับอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรครึ่งราคาเป็นอยู่ที่1,990นะครับแต่ว่าผมได้มาตอน25กันยาถึงสิ้นเดือนนะครับมันจะมีโปรลดอยู่แล้วผมได้แคชแบ็คคืนจาก Ambox A45 ตัวนี้500บาทมันจะตกอยู่ที่ประมาณ1,310บาทเท่านั้นนะครับก็เลยได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทียบกับสายแจ็คเดิมนะครับอันนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสายแจ็คของยี่ห้อ On State นะครับได้แถมมากับกีตาร์อะไรสักตัวเนี่ยแหละน่าจะเป็น Fender Japan เมื่อตอนปลายปีนะครับแล้วก็สายอีกอันนึงจะเป็นสายแจ็คPlanet Wave รุ่น Circuit Breaker นะครับตัวนี้ผมใช้มาอยู่ประมาณ 17-18 ปีละตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังเทียบดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นกิบสันเลททอร์เฟเดส257นะครับแล้วก็เป็นปิกอัพตัวคู่นะครับทำหน้าหลังนะครับเปิดโวลูมหมดเปิดโทนหมดนะครับแล้วก็แอมเนี่ยตั้งไว้เป็นโวลูมอยู่ประมาณ8โมงนะครับแล้วก็โทนคัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณบ่าย3แล้วก็เบสอยู่เที่ยงครับแหลมอยู่ที่ประมาณบ่าย2เดี๋ยวทีนี้มาเปลี่ยนนะครับเป็นPlanet Wave Circuit Breaker ครับตอนยุคนั้นเนี่ยมันเท่มากเลยนะครับมันสามารถตัดสัญญาณได้ที่หัวนะครับแต่ก็จะเป็นจุดเสียข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาทองแคร์หรืออะไรพวกนี้ก็ขึ้นก็เป็นอยู่แถวๆนี้แหละครับจะต้องตัดสายแจ็คออกมานะครับแล้วก็เอาหัวดันใส่เข้าไปใหม่ตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณจำราคาไม่ได้แน่นอนครับว่ามัน690หรือ850แต่ตอนนั้นก็แพงมากแล้วนะครับในตอนสมัยที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ไปเห็น Monster Lock เนี่ยยุคตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหัวเป็นพรีซึมนะครับลักษณะเหมือนเพชรเลยดูเท่ดีแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดู Planet Wave Circuit Breaker แล้วกันอันนี้สัญญาณออกมาจะค่อนข้างชัดเจนกว่าเต็มกว่านะครับแล้วก็มันดูมีมวลแน่นกว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วกันนะครับของ Monster Lock แพ็คเกจจิ้งดูดีครับสายก็ดูขนาดดูเส้นโตกว่านะครับแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นด้านหนึ่งงอด้านหนึ่งตรงอ
ลืมบอกไปนะครับสายแจ็คของออสเตทกับเพเนตเวฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับตัวนี้จะยาวกว่าเดี๋ยวหัวงอใส่ไว้ที่กีตาร์แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหัวตรงใส่ไว้ที่แอมป์ความต่างชัดเจนเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ย เสียงกลางเนี่ยจะพุ่งมากกว่าแล้วก็จะมีเสียงแหลมมามากกว่าตัวของพันเอกเบสอีกนะครับแล้วก็สัญญาณก็มาเต็มกว่าความดังก็ดังมากกว่านะในจากที่ผมได้ยินเมื่อกี้นะครับก็คุ้มค่าครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปหาอีกเส้นหนึ่งมาเพราะจะได้พ่วงกีตาร์เข้าเอฟเฟกต์แล้วจากเอฟเฟกต์เข้าแอมป์นะครับก็อันนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเทียบเอาไว้ดูเองนะเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแล้วก็จะได้เห็นความต่างด้วยตอนนี้ไอ้พวกสายแจ็คที่พวกเราถูกๆที่ได้แถมมาบางทีผมก็ไปใส่คาอยู่กับพวกแอมตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ครับก็พอได้ตัวนี้มาน่าจะดีแล้วแหละก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มา2เส้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาต่อเอฟเฟกต์ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับใจจริงผมก็อยากจะลองใช้พวกสายแจ็คของพวกFender ที่เป็นลายทวีดนะเพราะว่าสายพวกเอฟเฟกต์ของผมที่มีเนี่ยเป็นของ Fender ทั้งหมดเลยหรือไม่งั้นบางทีอาจจะเอาสาย Monster เนี่ยครับมาแบตกีพ่วงทำเป็นสายพวกเอฟเฟกต์เองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาลองให้ฟังเป็นรอบนะครับ